ไปกี่ตันนะได้70กว่าตัน70กว่าตันใช่ไหมครับ200กี่ต้นน่ะ286ต้นที่ออกมาชุดนี้นะครับอันนี้เป็นนอกฤดูถูกต้องครับนอกฤดูขายได้โลละ150ฮะ150บาท150บาทต่อโลต่อ70ตันครับจับเงินล้านได้เลยนะได้10ล้านนิดๆคนที่ทำนอกฤดูใช้อยู่ในไร่น่ะผมว่า 90% นะไม่คิดเปลี่ยนใจไปทำฤดูธรรมชาติแหละไม่แต่มันก็ต้องศึกษาต้องศึกษาครับแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบเพราะว่าให้นอกฤดูอันนี้มันยากตรงที่ว่ามันเล่นกันตอนหน้าฝนถูกต้องครับใช่ไหมต้องให้ท่านอาหารเป็นถูกต้องและท่านอาหารต้องมีคุณภาพถูกต้องครับถ้าไม่มีมันก็ไม่มีทางถ้าถามว่าถ้าต้นสมบูรณ์นะต้นสมบูรณ์โลกก็โอกาสเป็นมันก็น้อยใช่ใช่น้อยถ้าต้นสมบูรณ์นะครับอย่างที่ผมแนะนำอ่ะบางทีมันต้องเติมหน่อยถูกต้องเติมบางช่วงใช่ไหมเรารู้ช่วงนี้อากาศปิดเราต้องเติมอะไรอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องแลกเปลี่ยนกันใช่ครับใช่ถ้าเราเข้าใจเราก็สอนความเข้าใจนี้ให้เกษตรกรทั่วไปคือชาวสวนทั่วไปใช่ถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะได้แบบเราครับจากที่ปีนึงเคยทำได้แค่30กว่าตันใช่จะมาขึ้นมาเป็น70ตันครับนะพี่กุ้งพูดเองนะอย่าโกหกผมแล้วกันไม่ผมไม่โกหกคนที่นี่คนแถวนี้รู้หมดเลยเขาไม่เชื่อด้วยว่า70กว่าตันเขาคิดว่าเป็นร้อยแต่ผมบอกว่ามันก็ได้แค่นี้มันจะบอกเป็นร้อยได้ไงมันได้แค่นี้แต่อย่างว่าเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนขนาดนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปผมว่าประมาณสักเจ็ดแสนกว่าแต่มันบอกไม่ได้ว่าเจ็ดแสนผมซื้อยามาเจ็ดแสนแต่ผมไม่ได้ใช้แค่แปลงนี้แปลงเดียวคือรวมทั้งแปลงที่นู่นแล้วก็ที่สองแปลงด้วยที่อะไรพวกนี้ด้วยคือใช้ทั้งหมดคือผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นผมซีเรียสอย่างเดียวหาเงินได้มากแล้วกันจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้แต่ในกลุ่มของผมเนี่ยตอนนี้เขาจะมาถามหมดแล้วว่าเออหลังจากเก็บแล้วใส่อะไรใส่ผมก็บอกไปจบแล้วผมบอกว่าเออเดี๋ยวถ้ารอบหน้าพอยอดมาจะใช้อะไรค่อยมาถามอีกครั้งนึงเพราะมันได้พร้อมๆกันใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับใช่โอเควันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนคุณกุ้งนะเราก็มาส่วนนี้หลายครั้งแล้วโอเคดีมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ